สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับ Honda Jazz GMC นะครับเป็นตัว MC นะครับผม Jazz GMC คันนี้คือมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าเนี่ยที่เหลืองหมองแล้วก็แตกรายงานนะครับผมแต่ตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนฝาใหม่นะครับฝาใหม่ก็ดูครับสวยฉ่ำคือดูเนียนตาดูสวยงามเลยนะครับดูโคมเนี่ยดูใหม่นะครับผมเหมือนเบิกใหม่เลยนะครับผมเห็นไหมก็เปลี่ยนฝาใหม่ก็ดูดีนะเพราะของเดิมเนี่ยโอ้โหเหลืองมากทั้งเหลืองทั้งลายงานะครับผมอีกอย่างนึงถ้าลายงาแล้วขัดเนี่ยก็คงจะไม่ออกนะครับเพราะลายงามันฝังแน่นๆเข้าไปในเนื้อพลาสติกแล้วนะอันนี้ก็เราก็ทำการเปลี่ยนฝาเอาพอเปลี่ยนฝาปุ๊บมันก็ดูสวยงามดูฉ่ำตาเลยนะครับดูโคตรงามมากดูเนียนตาดูสะอาดตาเยอะเลยนะครับผมส่วนฝาเก่าก็เก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมฝาเหลืองมากเดี๋ยวผมขึ้นรูปขึ้นวิดีโอให้ดูแล้วกันฝาเก่านะว่ารายงานขนาดไหนนะฮะนี่ก็เปลี่ยนฝาเรียบร้อยเทสน้ำเรียบร้อยครับน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่กังวล นะครับว่าน้ำจะเข้าโคมไหมนะครับอันนี้ผมซีนกาวใหม่ให้นะครับผมเปลี่ยนฝาใหม่ซีนกาวใหม่แล้วก็รับประกันน้ำเข้าอีก1ปีเต็มนะครับก่อนประกอบเนี่ยผมเทสน้ำเรียบร้อยฉีดน้ำเลยนะครับผมก็ลองจนมั่นใจแล้วก็ค่อยประกอบเข้าตัวรถนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะถ้าเกิดว่าน้ำเข้าผมก็แก้ตอนนั้นเลยถ้าเกิดว่าประกอบไปแล้วลูกค้ากลับบ้านไปแล้วแล้วน้ำเข้าเดี๋ยวได้กลับมาอีกนะครับผมก็เทสน้ำให้เรียบร้อยจนมั่นใจนะฮะโอเคถ้ารถลูกค้าท่านใดมีปัญหาเรื่องของไฟหน้าที่เหลืองหมองนะครับผมแบบนี้อยากเปลี่ยนฝาแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line ที่ลิงก์เพจที่ท้ายวิดีโอนะครับผมแล้วก็ที่ description หรือช่องอธิบายด้านล่างวิดีโอนี้เองนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้ว่ารถแจ้งรุ่นมาแล้วกันนะเผื่อรถรุ่นนั้นจะมีฝานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนฝาเอานะครับผมถ้าซื้อใหม่ยกโคมก็ราคาค่อนข้างสูงนะถ้าของแท้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับสวัสดีครับ